มีคนรอมานานพอรู้หลุดรอมานานก็เลยคนหลายๆตัวที่กินเยอะอ่ะก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บยังก่อเพียก๋วยจั๊บหมูตุ๋นก๋วยจั๊บหมูตุ๋นนะคะน้ำจิ้มด้วยนี่ด้วยโอ้มีน้ำโอ้มีน้ำจิ้มด้วยเหรอสวยหน่อยน้ำแอลโอ้หนามันชิ้วสูตรนะคะเอ๋ยกมาเหมือนกันอันนี้จะเปรี้ยวเป็นไงโอ้มีน้ำจิ้มน้ำซุปด้วยน้ำจิ้มมีถั่วหน่อยเขาหมูตุ๋นมาขอเชิญมากินก๋วยจั๊บหมูตุ๋นยายแอดที่พิบูลมังสาหารนะคะไอ้ของมาลองเนื้อที่นองเรียบร้อยวันนี้ก็มาปิดท้ายรายการให้พอดีเลยหมดนะคะขายดีมากเลยนะคะแม่แอดคนสวยของเรานะคะก๋วยจั๊บหมูตุ๋นพี่น้องนะคะโอ้โหเพิ่นมีสูตรด้วยพี่น้องเด้อนะคะมีสูตรเฉพาะนะคะหมูนี่ก็ตุ๋นแบบ3มื้อ4คืนนะคะแบบเปื่อยหล่อนในปากเลยนะคะ4มื้อนี่ขายได้1ก้อนขาหมูเปื่อยแม่นแล้วเฮ้ยไม่ใช่มีไข่ด้วย1ฟองพี่น้องเปิดใหม่นะคะร้านเปิดใหม่ยายแอดนะคะอยู่สถานที่ตั้งอยู่ไสยายซอยหน้าโตโยต้าอำเภอพิบูลค่ะสุดซอยนะคะครัวแม่แอดสุดซอยครัวแม่แอดนะคะแม่แอดเดิมพี่น้องมากินก็จับหมูตุ๋นกันพี่น้องหอมหอมแหนชุนชุยแบบแสบเส้นใหญ่ๆพี่น้องก็จับเส้นใหญ่ๆนะคะมาเด้อมาเด้อมากินมาชิมน้ำกันนะคะนี่คือบรรยากาศร้านนะคะพี่น้องนี่นะคะน้องหน่อยของเราก็จัดการล้างเลยค่ะมาถึงแล้วก็ล้างให้ทันทีเลยนี่วันนี้คนเยอะนะคะขายดีนะคะวันนี้นะคะวันนี้ยังไม่ถึงบ่ายโมงเลยนะคะหมดแล้วนะคะใครที่จะมากินช่วงนี้นะคะหมดแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่เที่ยงเลยนะคะหมดแล้วนะคะขายดีมากนะคะมากินเด้อพี่น้องมากินมาชิมน้ำกันนะคะก๋วยเตี๋ยวโอ้ยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บหมูตุ๋นสูตรแม่แอดขนมไทยขนมไทยก็ขายหมูอาดิสอนก๋วยจั๊บก็ขายอาดิสอนมาเด้อเสร็จแล้วพี่น้องก๋วยจั๊บหมูตุ๋นนี่พี่น้องโอ้โหโอ้โหเขามีนี่ด้วยเขามีน้ำพริกให้ด้วยใครที่ชอบเผ็ดนะคะเติมได้สามารถเติมได้นี่คุณบัญชาอ้าวโอ้โหหมูเป็นหมูครับเป็นตอนๆเลยอ้าวกินแล้วละลายในปากหมูตุ๋นชิมน้ำแล้วยังไม่ได้ปรุงเลยเนี่ยยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยยังไม่ปรุงอะไรเลยอร่อยครับหอมอร่อยแล้วนะคะโอ้โหให้เยอะมากเลยนะคะถ้วยนี้สงสัยจะ100บาทว่าจะให้200อร่อยนึงอร่อยนึงเอออ่ะมาแล้วนะคะนี่คือหน้าตานะคะหน้าตาก๋วยจั๊บหมูตุ๋นยายแอดนะคะแซ่บๆมากินมาชิมน้ำกันนะคะนี่บรรยากาศร้านนะคะที่พิบูลมังสาหารนะคะพี่น้องอยู่ซอยโตโยต้านะคะขี่เข้ามาพอถึงหาร้อยเมตรนะคะดีนะเส้นเหนียวนุ่มดีอร่อยเอาช้อนมาคนโคเรหน่อยสินี่เหรอก็แย่สิคนเบิ่งนะคะพี่น้องหน้าตาก็เป็นยังไงโอเคมากมาโอ้โหให้เยอะมากนะคะมีทั้งเป็นยังหมอนี่คือครับมีทั้งหมูตุ๋นนะคะมีทั้งไข่นะคะมีหมูยอนะคะโอ้โหโอ้โหเลยนะคะเส้นก็เส้นแบบเส้นใหญ่ด้วยพี่น้องว่าเป็นเส้นก๋วยจั๊บแบบเส้นน้อยๆแหลกๆนะคะอร่อยมากินมาชิมด้วยกันค่ะ